สถาปนิกผุดไอเดียเจ๋งเปลี่ยนท่อคอนกรีตให้กลายเป็นบ้านพักอาศัยแห่งอนาคตแก้ปัญหาประชากรแออัดในเมืองใครจะคิดกันว่าท่อคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ก็สามารถนำมาสร้างเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยผลงานการออกแบบจากสถาปนิกนามว่าเจมส์ลอที่มองเห็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและต้องการที่จะแก้ปัญหาความแออัดในชุมชนในฮ่องกงจากสภาพปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประเทศฮ่องกงเนื่องด้วยความหนาแน่นของประชากรจึงเป็นที่มาของไอเดียในการสร้างบ้านที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า The Oport True House เป็นบ้านที่ใช้ท่อคอนกรีตที่มีรูปทรงที่พอเหมาะกับสรีระของผู้อยู่อาศัยสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและเคลื่อนย้ายได้สะดวกบ้านจากท่อคอนกรีตจึงถูกออกแบบให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองแบบเป็นของบ้านขนาด9ตารางเมตรที่ตั้งบนฐานเหล็กประกอบขึ้นจากท่อคอนกรีต2ท่อภายในถูกออกแบบอย่างสวยงามและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอบ้านน้อยหลังนี้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นแบบบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโซฟาที่สามารถปรับให้เป็นเตียงนอนได้พร้อมกับตู้เย็นขนาดเล็กภายในท่อที่2ทางด้านหน้าจะเป็นส่วนของห้องน้ำพร้อมฝักบัวอาบน้ำและพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเพียงพอท่อด้านหน้าเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนนอกจากรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่นผู้ออกแบบยังมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำหนักและขนาดที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยการจัดวางบ้านเหล่านี้ให้กลายเป็นชุมชนบ้านท่อคอนกรีตที่ประชาชนในเมืองสามารถใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้จริงผู้ออกแบบยังเชื่อว่าบ้านท่อคอนกรีตเหล่านี้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่จำกัดด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวบ้านที่มีความยาวประมาณ70เซนติเมตรทำให้ตัวบ้านสามารถติดตั้งในพื้นที่อันจำกัดภายในเมืองใหญ่ๆได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพื้นที่ในลักษณะแนวตั้งตัวบ้านยังสามารถออกแบบการจัดวางให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างดีเช่นรูปแบบการจัดวางแบบซ้อนการเป็นชั้นที่เหมาะกับพื้นที่ไม่สูงมากแต่มีความยาวอย่างพื้นที่ใต้สะพานหรือตามซอกเล็กซอกน้อยการจัดวางบ้านท่อคอนกรีตให้เป็นชั้นซ้อนกันช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่จำกัดให้เป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอตามความต้องการแปลกดีนะคะตัวบ้านที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามนี้มีราคาเพียง 15,000 เหรียญหรือประมาณ 479,000 บาทซึ่งถือว่าถูกกว่าค่าเช่าบ้านในประเทศฮ่องกงในระยะเวลา1ปีเสียอีกการออกแบบคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัยสามารถอยู่อาศัยและใช้งานได้ทั้งคนหนุ่มสาวที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอเดียบ้านลักษณะนี้ดูไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยเอาเสียเลยแต่ด้วยต้นทุนค่าที่อยู่อาศัยและความแออัดในปัจจุบันก็เพียงพอให้บ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะจ๊ะสวัสดีจ้า